ครับคลิปนี้เราจะมาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung J7 2016 Android เวอร์ชันล่าสุดนะครับตัวนี้เวอร์ชัน Android 8.1 นะครับหลังจากเราทำการล้างค่าเครื่องเนี่ยนะครับหรือคืนค่าจากโรงงานนะครับมือถือมันจะให้เรายืนยัน Gmail นะครับแต่เผอิญว่าบางท่านเนี่ยนะครับซื้อมือถือมาร้านเขาใส่เมลมาให้ดังนั้นพอเซตค่าเครื่องใหม่เนี่ยนะครับมันจะติด Gmail ก็คือมันไม่สามารถใส่เมลได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูการปลดกันนะครับขั้นแรกก็ทำการใส่อินเทอร์เน็ตเข้าที่เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ลองทำการเซตค่าเครื่องดูนะครับเหมือนตอนนี้ผมกำลังทำการเซตค่าเครื่องนะครับแต่ยังไม่ได้ปลดตอนนี้นะครับถ้าเราเซตค่าเครื่องนะครับมันจะไปเจออยู่ช่องของ Gmail นะครับหรือ Account มันจะให้เรายืนยัน Gmail นะครับทีนี้หลังจากที่มันไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาปลดจะปลดยังไงอ่ะโอเคผมเช็คแล้วนะครับเครื่องนี้ไปต่อไม่ได้วิธีการนะครับตัว Android 8.1 เนี่ยมันจะมีโหมดคนพิการทางด้านขวามือล่างเห็นไหมที่เป็นรูปลักษณะคนกลางแขนกดเข้าไปเลยครับจากนั้นให้กดคำว่า Talkback แล้วกดเปิด Talkback แบบนี้เนี่ยครับกดเปิดเรียบร้อยพอเปิด Talkback เสร็จเรียบร้อยนะครับมันเป็นโหมดคนพิการนะใช้นิ้วเดียวไม่ได้นะครับต้องใช้2นิ้วให้เราวาดตัว L ครับมันจะขึ้นแบบนี้จากนั้นให้เรากดที่คำว่าตั้งค่า Talkback นะครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้2นิ้วนะครับวางลงหน้าจอลากขึ้นครับลากขึ้นเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดที่คำว่าการตั้งค่านะครับตามนี้เลยโอเคทีนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับเราจะเข้าสู่ YouTube นะเพื่อช่วยในการปลดลองกดตัวนี้อันที่3ดูครับถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะเพิ่งกดย้อนกลับนะครับเราต้องกดมุมขวาเพื่อล้างค่าก่อนไม่งั้นมันจะไม่เจอ YouTube นะครับกดล้างค่าก่อนตามนี้นะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับครับทีนี้โดยการกดย้ำนะเพราะว่าเข้าของไงตัวโหมดคนพิการมันต้องกดย้ำนะครับลองเข้าตัวแรกครับทีนี้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยครับเราจะเห็น YouTube แบบนี้พอเห็น YouTube แบบนี้กดเล่นเลยครับลองกดเล่นดูโดยการกดย้ำนะครับถ้ากดครั้งเดียวไม่ได้เสร็จเรียบร้อยพอกดย้ำจะขึ้นแบบนี้ครับเราจะออกจากโหมดคนพิการให้กดปุ่มกลาง3ครั้งครับลองเลื่อนดูเนี่ยถ้าเลื่อนได้แบบนี้แสดงว่าออกจากโหมดคนพิการแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรากดมุมขวาบนนะครับมันจะมีจุด3จุดอยู่นะครับจากนั้นลองดูใหม่นะกดตรงนี้นะครับปั๊บเข้าไปแบบนี้จากนั้นกดแชร์ครับพอกดแชร์ให้เรากดจุด3จุดครับปั๊บแบบนี้มันจะเด้งเข้าสู่การเล่นของ YouTube อัตโนมัติโอเครอสักครู่นะครับทีนี้พอขึ้นแบบนี้ลากหน้าจอตรงนี้ลงนะครับลากตรงหน้าจอที่เล่นอยู่นะครับเพื่อปิดออกจากนั้นกดรูปคนครับทีนี้ให้เรากดตัวนี้ครับป๊าบเข้าไปนะครับถ้าดูไม่ทันเรียวนะครับโอเคจากนั้นนะครับมันจะเป็นเบราว์เซอร์ทีนี้ให้เรากดพิมพ์ตรงนี้ครับให้พิมพ์คำว่า FRP Tool นะครับมือถือรุ่นนี้ถือว่าปลดง่ายนะครับ Android 8.1 เนี่ยเพราะว่าโหมดคนพิการมันจะมาไว้ที่หน้าจอเลยนะครับโอเคพอเราพิมพ์คำว่า FRP Tool ครับเนี่ยเราจะเห็นเว็บตัวแรกเลย FRP-bypass.net นะครับเข้าตัวนี้นะครับมือถือตัวนี้มันเป็น Android 8.1 ใช่ไหมนะครับดังนั้นเราจะทำการลง2ไฟล์ด้วยกันนะครับ1คือตัวช่วยในการใส่ Gmail นะครับก็คือตัว Google Accountให้เราโหลดตัว Android 8.1 นะครับ J7 2016นี่จะมี Android อยู่น่าจะ2หรือ3เวอร์ชันนะครับอาจจะ2ปัจจุบันนะครับบางท่านอาจจะเป็น 6.1 แต่ตัวนี้มันอัปล่าสุดแล้วเป็น 8.1 นะครับก็ทำการกดดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากโหลดเสร็จกดเปิดนะครับตอนกดเปิดเนี่ยมันไม่ได้โหลดจาก Play Store มันจะต้องเปิดไม่รู้จากแหล่งที่มานะถ้ามันหายไปให้เข้าบุ๊กมาร์กตัวนี้นะครับลองไปดูที่ประวัติการดาวน์โหลดครับนี่ครับตัวนี้โอเคเปิดด้วยเนี่ยครับตั้งค่าไม่รู้จากแหล่งที่มากดย้อนกลับแล้วก็ติดตั้งใหม่อีกรอบนึงถ้ามันติดตั้งได้ตรงกับเวอร์ชัน Android มันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงรุ่นนะครับเช่นเรา Android 6ไปลง 8.1 เนี่ยมันจะบอกว่าติดตั้งไม่สำเร็จนะต้องติดตั้งตรงรุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปหน้า Android ใหม่ไปหน้า FRP ไปพาร์ทใหม่ถ้ากลับไม่ได้ก็
ลองพิมพ์ค้นหาใหม่นะครับพอดีเครื่องนี้ปุ่มย้อนกลับรู้สึกว่าจะไม่ติดนะครับกดยากพิมพ์คำว่า FRP by part ใหม่นะครับต่อมาตัวที่2ครับจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถใส่เมลได้ก็คือ FRP by part จะเป็นตัวช่วยในการใส่เมลใหม่นะครับเนี่ยครับ FRP by part net นะครับมันจะมีหลายแอปนะที่ช่วยในการปลดนะครับแต่ผมแนะนำตัวนี้นะFRP Easy ตัวเนี้ยนะครับจากนั้นกดโหลดเลยครับโอเครอสักครู่โหลดเสร็จปุ๊บก็ตั้งค่าไม่รู้จากแหล่งที่มาครับถ้ามันยังขึ้นอยู่นะถ้าไม่ขึ้นก็ติดตั้งเลยตอนนี้ไม่ให้ติดตั้งเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้โอเคกดเปิดครับหลังจากกดเปิดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ให้กดตัวแรกนะครับเนี่ยครับพอขึ้นแบบนี้ท่านยิ้มได้เลยเพราะว่าท่านจะผ่านแล้วกดจุด3จุดมุมขวาบนนะครับลงชื่อผ่านเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นจะขึ้นหน้านี้พอขึ้นหน้านี้เราสามารถเอาเมลอะไรก็ได้นะครับมาใส่ไม่จะเป็นต้องเมลเก่าละนะครับก็ท่านสามารถไปสมัครเมลในเครื่องอื่นนะครับเพื่อนำมาใส่เครื่องนี้ได้นะครับหรือท่านมีเมลอันอื่นอยู่แล้วก็นำมาใส่ได้เลยนะครับพอดีอันนี้ผมเอาเมลมาใส่ผมตั้งเป็นยืนยัน2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันการแฮกเนี่ยเราก็ต้องใช้อีกเครื่องนึงนะครับกดยืนยันให้นะแต่ถ้าท่านสมัครเองก็ใส่เข้าไปมันก็จะเสร็จเลยนะครับโอเครอสักครู่นะครับหลังจากมันใส่เมลใหม่เสร็จมันจะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้มันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดปุ่มปิดนะจากนั้นกดรีเซ็ตเลยนะครับเพื่อจะให้มือถือมันเปิดขึ้นมาแล้วมาสู่หน้าสวัสดีหรือยินดีต้อนรับใหม่อีกรอบนึงนะครับจากนั้นเราจะทำการเซตค่าเครื่องโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับ J7 2016ตอนนี้ถ้าท่านไหนลงเฟิร์มแวร์หรือลอมโมเนี่ยตอนนี้มีลอมโมเยอะนะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำลอมโมให้ดูนะครับจะลงตัว J7 2016เนี่ยนะครับ Android 9หรือ Android 10ตอนนี้ผมเห็นไฟล์ Android 10มาแล้วนะเดี๋ยวจะลองแฟลชดูนะครับแล้วก็จะทำคลิปมาให้ดูด้วยเผื่อท่านไหนใช้ Samsung J7 2016ตัวนี้อยากลองโมเครื่องเนาะหลังจากเราทำการกดรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือถือมันจะยังติด Gmail อยู่ไหมตอนนี้รอสักครู่ครับเปิดขึ้นมาแล้วครับมันเข้าหน้าสวัสดีเหมือนเดิมก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับตอนนี้เราจะทำการเซตค่าเหมือนกับเครื่องที่ซื้อมาใหม่เลยครับตอนนี้ก็ใส่ Wi-Fi มันใส่อยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมก็กดถัดไปเลยนะครับกด Next ไปนะครับกดถัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเช็คเครื่องนะครับในขั้นตอนนี้มันจะเป็นการเช็คเครื่องว่าเครื่องเรามีอีเมลหรือยังเห็นไหมมันจะบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเขาบอกว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่าเครื่องเอาข้อมูลเก่าไหมอันนี้ไม่ต้องนะครับข้ามไปก่อนเลยนะครับตัวไหนข้ามได้เราข้ามเลยนะครับตอนนี้นะครับเป้าหมายเราจะไปเซตค่าเครื่องใหม่ข้างในอันนี้การตั้งค่าเครื่องใหม่ครับมันจะให้เราส่งข้อมูลสำรองข้อมูลเวลาเซตค่าให้ดูด้วยนะครับถ้ามันมีคำว่าส่งข้อมูลเนี่ยอันนี้เราปิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรายงานการทำงานของเครื่องเราไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวของ Google หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของมือถือนะครับรุ่นนั้นนะไม่งั้นเราทำอะไรไม่ถูกส่งข้อมูลกลับไปนะโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับ J7 2016 Android 8.1 นะตัวนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าไหนติดปัญหาก็ลองเอาไปใช้ดูครับนะโอเคแอปนี้เราลงตอนที่ใส่เมลใหม่นะไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอเพิ่มวินเจ็ตให้ตัวเครื่องหน่อยถ้าไหนมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้เห็น
ตอนนี้คลิปในช่องมีเยอะนะครับประมาณเกือบ 2,000 คลิปแล้วนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับการซ่อมมือถือการแก้ปัญหาเกือบทุกอย่างเลยนะครับที่เราเกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้นะถ้าไหนติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาฝากนะครับแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของมือถือของท่านโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชัน Android 8นะครับที่เราปลดเมื่อสักครู่นี้อ่ะโอเคก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ